สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวิชา524201 Chemical Engineering Thermodynamics นะครับหลังจากที่ได้คุยกันเรื่องเทอร์ไบน์หรือ expander นะครับเทอร์ไบน์ใช้ใน power plant expander ใช้ในปิโตเคมีคอลนะครับหรืออุตสาหกรรมเคมีนะครับจริงๆแล้วคืออุปกรณ์เดียวกันนะครับแล้วก็คอมเพรสเซอร์นะครับในบทเรียนที่1บทเรียนที่2ในบทเรียนที่3นะครับเราจะมาดูตัวอย่างของโจทย์เพิ่มเติมแต่ในบทเรียนที่3นี้เราจะไปใช้นะครับดาต้าเบสออนไลน์ของ NIST และเราจะไปดูปั๊มซึ่งในกรณีของปั๊มเหมือนกันนะครับเราจะไปใช้ดาต้าเบสออนไลน์ของ NIST นะครับถ้ามีคำถามมีข้อสงสัยติดต่อผมได้ทางอีเมลนะครับหรือทาง Facebook Messengerนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแรกกันก่อนที่ผมเตรียมมาตัวอย่างแรกที่ผมเตรียมมานะครับเป็น problem 7.35 ในแบบฝึกหัดท้ายบทที่7ในตัวอย่างนี้ผมวางแผนว่าจะใช้ database ออนไลน์นะครับ NIST National Institute of Science and Technology ของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเข็มเว็บบุ๊กมาเป็นตัวทำโจทย์นะครับในนี้จะมีดาต้าเบสนะครับสำหรับเทอร์โมไดนามิกพาร์ตี้ของสารส่วนใหญ่นะครับที่เราต้องใช้กันนะครับหรือที่เรามีการใช้งานกันเพราะฉะนั้นผมจะทำจากNIST database online property นะครับ online database property แต่ก่อนอื่นวิธีการทำเหมือนกันคือคุณต้องแปลงโจทย์นะครับเรามีมีเทนมีเทนจะถูกอัดแบบ adiabatic นะครับเพื่อที่จะส่งเข้าไปทางท่อความดันเริ่มต้นของมีเทนอันนี้คือ P1 3,500 kPa อุณหภูมิเริ่มต้นของมีเทนหรือทางเข้าของสิ่งที่เราจะปั๊มนะครับคือ35องศาสีความดันทางออกคือ P2 เพราะฉะนั้นเราทราบความดันทางออกแต่เราไม่ทราบอุณหภูมิและเราทราบอัตราการไหลนะครับอันนี้คือ N dot คือ 1.5 คูณ10กำลัง3โมล per secถ้าประสิทธิภาพของคอมเพรสเซอร์คือ 0.78อันนี้คือตัวเอต้าของคอมเพรสเซอร์อะไรจะเป็น power requirement หรือ W.S จะเท่ากับเท่าไหร่และอะไรจะเป็นอุณหภูมินะทางออกของมีเทนตัวนี้เวลาอ่านโจทย์ผมแนะนำว่าให้เราตีโจทย์แปลโจทย์ทุกคำแล้วตีออกมาว่าตัวแปรไหนบ้างที่เขาให้ตัวไหนแปรไหนบ้างที่เราต้องหาหลังจากนั้นในขั้นตอนถัดไปนะครับคุณจะเอามาเขียนเป็นไดอะแกรมคอมเพรสเซอร์แทนด้วยสี่เหลี่ยมขางหมูบริเวณกว้างของคอมเพรสเซอร์เป็นบริเวณโลว์เพรสเชอร์เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอุณหภูมิทางเข้าความดันทางเข้า 3,500 kPa อุณหภูมิทางเข้า35องศาโอเคนะครับบริเวณที่แคบเป็นบริเวณไฮเพรสเชอร์เพราะฉะนั้นอุณหภูมิทางออกไม่ทราบและจะเป็นตัวที่ต้องหาแต่เรารู้ว่าความดันทางออกคือ 5,500 kPa และเรารู้ว่าคอมเพรสเซอร์มันจะทำงานได้เราต้องใส่ W.S ให้หาด้วยว่า W.S นี้มีค่าเท่าไหร่เมื่อเราทราบ N. ว่ามีค่าเท่ากับ 1.5คูณ10กำลัง3มวลเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกที่คุณจะต้องทำสำหรับโจทย์เทอร์โมทุกอันคือเลือกระบบและเขียนแบตเตอรี่รอบๆระบบของคุณโอเคนะครับเนื่องจากอันนี้เป็นกรณีของคอมเพรสเซอร์เพราะฉะนั้นสเต็ปที่1คือแอสซูisentropic compressor โอเ
โอเคไหมครับผมจะบอกไกด์ไลน์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปผมจะแสดงให้ดูว่าผมใช้ Microsoft Excel ร่วมกับ Online Database อย่างไรและสูงว่าเป็น Isentropic Compressor หลังจากนั้นจากที่1เท่ากับ35องศา C ซึ่งตัวนี้ผมจะใช้ NIST Database P1 เท่ากับ3500 P KP เปิดข้อมูลจาก Database เพื่อหา Enthalpy ทางเข้าเพื่อหา Entropy ทางเข้าสเต็ปที่2สเต็ปที่1อยู่ถ้าเป็น Isentropic นั่นหมายความว่า S ทางออก Isentropic จะเท่ากับ S ทางเข้า Isentropic เพราะฉะนั้นจาก S2 time คือทางออกของ isentropic และ P2 ไปหาอะไรครับ S2 time สเต็ปที่2 calculate delta H isentropic process จาก delta isentropic process เท่ากับ S2 time ลบ H1 อันนี้คือสเต็ปที่2สเต็ปที่3 Calculate Delta H ของ Compressor จริงจาก Delta H ของ Compressor จริงเท่ากับ Delta H ของ Isentropic Compressor หารด้วยประสิทธิภาพของ Compressor ซึ่งโจทย์ตัวนี้กำหนดว่าเท่ากับ0.78เมื่อเราได้เดลต้า H ของคอมเพรสเซอร์จริงแล้วนะครับเราจะ calculate W dot S จาก product ของ N dot กับเดลต้า H เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นanswer อันที่1ที่เขาถามหา w.s อันที่2อันถัดไปนะครับเราจะ calculate s 2ของจริงจาก enthalpy ณทางเข้าบวกด้วย delta s และสเต็ปสุดท้ายสำหรับข้อนี้จาก p 2และEnthalpy ทางออกของคอมเพรสเซอร์จริงไปใช้ Database ออนไลน์เพื่อจะหา T2 เดี๋ยวผมจะทำให้ดูในคลิปวิดีโอถัดไปซึ่งผมจะใช้ Microsoft Excel ร่วมกับ NIST Database โปรดติดตามสักครู่หนึ่งโอเคในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะแสดงวิธีการแก้ปัญหาข้อ 7.35 ซึ่งเป็นแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับผมคุยไปแล้วว่าเราจะใช้สมการอะไรบ้างเรามีขั้นตอนยังไงบ้างอันนี้จะเป็นวิธีการที่ผมทำให้ดูนะครับโดยการใช้ NIST Chemistry Webbook หรือ Online Database ของ NIST นะครับที่คุณทุกคนสามารถเข้าถึงได้โอเคอันนี้ผมวาดรูปนะครับโดยใช้ Excel นะครับ Insert Illustration นะครับในรูปร่างรูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่ผมสามารถหาได้นะครับและให้คล้ายกับสิ่งที่เราเคยเรียนกันมากที่สุดนะครับขั้นตอนแรกถ้าจำได้จากที่1ซึ่งก็คือ35ดีกรี4ขออนุญาตเขียนแบบนี้นะครับผมขี้เกียจไปเพิ่มตัวซิมโบลพี่1นะครับที่3500 KP ผมจะไปหานะครับ H1และผมจะไปหา S1 S1 มีหน่วยเป็นกิโลจูลเปอร์ทีในที่นี้จูลเปอร์โมลเปอร์เคลวิน S1 ในที่นี้มีหน่วยเป็นโมลเปอร์เคลวินโอเคนะครับโมลเปอร์จูลเปอร์โมลโอเคเพราะฉะนั้นเราจะไปที่ Chemistry Webbookนะครับ NIST Chemistry Webbook นะครับอันนี้เป็นลิงก์ที่คุณสามารถจะ
จดเอาไว้จำเอาไว้แล้วไปใช้ได้คราวนี้เราต้องเลือกสารก่อนสารที่เราเลือกนะครับเราจะเลือกมีเทนเพราะในโจทย์ข้อนี้โจทย์ถามเป็นมีเทนโอเคไหมครับเลือกองศา C เพราะเขาบอกเป็นองศา C มาให้มันจะสะดวกกับเราแม็กกับปาสคาลเพราะเขาบอกเขาเป็น kPa มาให้มันจะสะดวกกับเราเราสามารถเลือก density ได้เราสามารถเลือกหน่วยของ energy ได้ในที่ผมเลือกกิโลจูลเปอร์โมลนะครับเพราะว่าหน่วยของโมลาร์โฟเรตมันออกมาเป็นกิโลกรัมโมลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมเลือกเปอร์โมลมันจะง่ายกว่าขออนุญาตแก้ไขนิดนึงนะครับโอเคนะครับเทิร์ดโอเคกลับไปตรงนี้ต่อ velocity viscosity surface tension เรายังไม่ต้องไปดูอะไรมันถ้าเป็น isothermal นะครับเราจะฟิกอุณหภูมิ vary ความดัน isobaric เราจะฟิกความดัน vary อุณหภูมินะครับ isocholic เราจะ vary สถิติฟิกโมลาร์วอลุ่ม specific วอลุ่มและ vary ตัวอื่นๆ saturation pressure saturation property temperature increment อันนี้เป็นคุณสมบัติของแสบลิควิดแสบเวเปอร์นะครับโดยระบุอุณหภูมิสุดท้าย saturation property pressure increment เป็นsaturation liquid saturation vapor โดยระบุนะครับช่วงของความดันในกรณีนี้เราเลือก isobaric นะครับกด to continue ใส่อุณหภูมิใส่ความดันที่เราต้องการนะที่นี้ความดันที่เราต้องการคือ3500 kPa แต่เราต้องเปลี่ยนเป็นเมกะปาสคาลซึ่งเราเปลี่ยนได้ออกมาเป็น 3.5อุณหภูมิโลนะครับในที่นี้ผมใส่อุณหภูมิเดียว35เพราะผมต้องการรู้แค่อุณหภูมิเดียวนะครับเลือกเป็นแสดงในรูปของตารางเราก็จะได้ enthalpy เราก็จะได้ entropy นะครับเราเอามาใส่ในข้อมูลในเซลล์ที่เราอยากจะให้มันมาอยู่ยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้ผมก็มาใส่ H1 ว่า H1 เท่ากับ14.448 เช็คสารนิดนึงนะครับว่าสารเป็นมีเทนหรือไม่หลังจากนั้นเช็คเพรสเชอร์เช็คเทมเพอเรเจอร์นิดนึงว่ามันตรงกับที่เราต้องการหรือเปล่าถ้าเกิดตรงก็ใส่ลงไปเลย S1 ก็จะเท่ากับ 77.583 โอเคไหมครับสังเกตนิดนึงนะครับหน่วยจูลเปอร์มอลเปอร์เควินก็จะเป็นหน่วยที่ตรงกันสังเกตค่า 77.583 ดีๆนะครับเพราะถ้าเกิดเราบอกว่ามันเป็น isentropic นั่นหมายความว่า S2 พามก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ 77.583 เช่นเดียวกันและ P2 เท่ากับเท่าไหร่ครับ 5,500 kPa โทษทีKP เพราะฉะนั้นเรากำลังจะกลับไปใช้ดาต้าเบสเราเปลี่ยนความดันเป็นความดันเท่ากับ 5,500 kPa เราเปลี่ยนเอนโทรปีโทษทีเราระบุช่วงของอุณหภูมิและหาจุดหรือสเตทที่ทำให้เอนโทรปีเท่ากับ 77.583 และเราก็จะไปหา S2 พามหรือ enthalpy ณทางออกของ isentropic compressor 77.583 นะครับคือตัวเลขที่เราอยากจะให้มันเป็นเพราะฉะนั้นเรากลับมาเปลี่ยนอุณหภูมิ 5,500 kPa เท่ากับ 5.5 เมกะปาสคาลอุณหภูมิทางออกสูงกว่าอุณหภูมิทางเข้าแต่ประเด็นนี้เราไม่รู้ว่ามันสูงกว่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นประเด็นนี้จำเป็นต้องมีการ trial and error อยู่พอสมควรนะครับแต่ในการทำ error โดยการใช้ database มันไม่ได้ยากไม่ได้ยากในความหมายก็คือเรารู้อยู่แล้วว่า entropy ที่เราต้องการเนี่ยคือ 77.583 เรามาดู entropy ที่มัน report ออกมาในรูปของตารางว่า 77.583 เนี่ยมันอยู่ตรงไหนโอเคไหมครับมันจะอยู่ระหว่าง 70.3 กับ 70.35 ถ้าคุณไม่อยากจะทำ interpretนะครับถ้าเกิดคุณไม่อยากจะทำ interpret คุณก็ไป adjust นะครับช่วงของอุณหภูมิให้ช่วงของอุณหภูมิเนี่ยนะครับ
มันบันทึกในช่วงที่แคบแต่ increment ถี่ขึ้นเรากำลังจะหา 77.583 นะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกแสดงเปล่าในรูปของตารางและเราหา state นะครับที่ entropy มันเท่ากับ 77.583 ผมไม่ interpret ผมไม่ทำให้มันละเอียดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะผมอยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่า 77.583 คือค่าเฉลี่ยโอเคไหมครับคือค่าเฉลี่ยและในความจริง entropy ก็เท่ากันเมื่อ entropy เท่ากันผมไม่เสียเวลาไปนั่งทำอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะผมต้องการรู้ entropy ณทางออกซึ่งในที่นี้จะมีค่าเท่ากับ 15.610 นะครับตรงนี้คือค่าของ entropyที่ entropy เท่ากับ 77.583 ซึ่งจริงก็คือบวกกันหาร2ตรงนี้บวกกันหาร2ด้วยแล้วมันเท่ากันผมก็ไม่ไปเสียเวลาครับหน่วยเป็นกิโลจูลเปอร์โมลโอเคไหมครับขออนุญาตขยายใหญ่ขึ้นมานิดนึงเพราะเราจะต้องมาหาเดลต้า H นะครับซึ่งผมจะใช้เหมือนกันในหนังสือนะครับก็คือเดลต้า HS อันนี้ยังเป็นกรณีของ isentropic อยู่นะครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับ S2 พาร์มลบด้วยH1 หน่วยเป็นกิโลจูลเปอร์โมลนะครับไอเซนโทรปิกโน้ตเอาไว้นิดหนึ่งหลังจากนั้นเรามาหาเดลต้า H ของจริงเดลต้า H ของจริงก็เท่ากับเดลต้า H นะครับของไอเซนโทรปิกคอมเพรสเซอร์หารด้วยประสิทธิภาพซึ่งก็คือ 0.78 ตามที่โจทย์กำหนดโอเคไหมครับตัวนี้ผมพิมพ์ผิดนะครับขออนุญาตแก้ไขเป็นเดลต้า HS หน่วยเป็นกิโลจูลเปอร์โมลโอเคเขาถามหาอะไรเขาถามหา power requirement หรือเขาถามหา W.S เรารู้อยู่แล้วว่า W.S คือ product ของ N. ซึ่งคือ 1.5 e กำลัง 3 กิโลโมล per secเราต้องเปลี่ยนเป็นโมล per sec อันนี้คือที่มาของ e 3นะครับคูณพันเข้าไปคูณด้วย delta h โอเคไหมครับเพราะฉะนั้น w.s ก็จะมีค่าเท่ากับ 2,234.6 กิโลจูล per secนี่ก็จะเป็นคำตอบของเรานะครับระบุคำตอบไว้นิดหนึ่งนะครับเราจะได้ง่ายต่อการตรวจให้คะแนนแต่เขายังไม่ได้ถามคำถามนี้คำถามเดียวเขาถามหาอุณหภูมิทางออกด้วยเพราะฉะนั้นเราจะหา S2 โอเคไหมครับเราจะหา S2 S2 จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ H1บวกด้วยเดลต้า H ของเราอันนี้ซึ่งเราได้ออกมาเป็น 15.937 938นะครับหน่วยเป็นกิโลจูลเปิดหมดทำไงครับเราต้องย้อนกลับไปหาข้อมูลของเราตรงนี้และไปดูที่ entropy มีค่ากับ15.93 ซึ่งนะตอนนี้เรารู้ว่าเราต้องเพิ่มอุณหภูมิขึ้นมาจาก73โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องกลับไปที่ database ตัวนี้และไปขยายช่วงของอุณหภูมิ73ต่ำไปนะครับเพราะฉะนั้นสมมติว่า80ไปจนถึง100ให้พอตทีละ 0.02โอเคเรากำลังหาอะไรเรากำลังหาอุณหภูมิณความดัน 5,500 kPa ที่ entropy เท่ากับ 15.938 โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูตัวนี้อุณหภูมิ 5.5 ถูกนะครับตัวที่ความดัน 5.5 เมกะปาสคาลถูกเรากำลังหา 15.9374 ซึ่งเราพบว่าอุณหภูมิของเราเริ่มต้นที่สูงไปมันเป็น16อัพเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนช่วงอุณหภูมิให้ต่ำลงนะครับฮาอยู่ที่80โลอยู่ที่73โอเคไหมครับ
โอเคแสดงอยู่ในรูปของตารางเรากำลังหา enthalpy เท่ากับ 15.938 15.938 อยู่ตรงไหนนะครับ 15.938 โอเคเราจะได้ว่านะตอนนี้นะครับ 15.938 อยู่ตรงอุณหภูมิเท่ากับ 78.22 เพราะฉะนั้นเขาถามหา power กับอุณหภูมินะทางออกเราก็ตอบว่า T2 ของเราจะมีค่าเท่ากับ 78.22 องศาเซลเซียสโอเคไหมครับคอลัมน์นี้นะครับคือคอลัมน์ enthalpy โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมนะครับเราอำนวยความสะดวกให้กับคนที่จะมาตรวจคำตอบเรานิดนึงเราบอกว่าอันนี้เป็น answer และคำตอบของเราเป็นอันที่ไฮไลท์ในสีเหลืองโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่ผมยกขึ้นมาซึ่งเป็นแบบฝึกหัดท้ายบท 7.35 คุณจะพบว่าในความเป็นจริงถ้าเกิดเราใช้Database ออนไลน์การคำนวณของเราจะง่ายมากโอเคไหมครับสำหรับวันนี้ในกรณีของตัวอย่าง 7.35 ผมก็ขอยุติการอธิบายเพียงเท่านี้อันนี้ก็จะเป็นบทสรุปนะครับสำหรับการคำนวณของคอมเพรสเซอร์นะครับคุณสามารถใช้วิธีการที่ผมอธิบายมานะครับสำหรับการคำนวณของเทอร์ไบน์ Expander ก็ได้หมายความว่าคุณสามารถใช้ NIST Database เพื่อใช้ในการคำนวณหา Turbine และ Expander นะครับผมแนะนำให้ทุกคนลองไปทำดูและถ้าเกิดมีคำถามอย่าลืมนะครับส่งมาทางอีเมลหรือใช้ Facebook Messenger นะครับเดี๋ยวบทเรียนที่4นะครับผมขอยกขึ้นไปในบทเรียนที่4เราจะพูดถึงปั๊มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจบบทเรียนนี้ทบทวนเรื่องของ Compressor ทบทวนเรื่องของ Turbine Expanderนะครับซึ่ง Turbine Expander และ Compressor จะมีทางเข้านะครับเป็น Vapor Phase ในขณะที่ปั๊มซึ่งจะเป็นบทเรียนที่4ของบทที่7นะครับ Application of Thermo to Flow Process เนี่ยจะเป็น Liquid นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขออนุญาตยุติการบรรยายสำหรับบทเรียนที่3บทที่7แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ